แต่ใครสามมานึ่งนานผู้คนรอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือปลอดทางปัญญาปรัชวาชนผู้คนแค้นจะเสดเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดต้องไว้มือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเสดเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสงแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้ยังถ่ายทำนอกสถานที่นะครับยังติดภารกิจอยู่นอกบ้านนะครับรู้สึกโอ้โหมีปัญหาเหลือเกินครับนะครับคงจะต้องเดี๋ยวนะครับนะเครื่องส่งนะมีปัญหามาระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ทราบไปหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเสียงไปอย่างนี้พี่น้องก็อาจจะต้องฟังอย่างนี้ไปก่อนนะครับขอให้มันเป็นไปอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวขอไปเช็คที่ที่เพจหน่อยนะครับว่าที่พี่น้องฟังกันอยู่ในเสียงไปไหมเดี๋ยวขอไปเช็คที่เสียงดังฟังชัดนะครับผมส่งมาได้ที่สถานีเดียวนะครับเฉพาะที่ดร.เพียงดินรักไทยนะครับซึ่งเมืองไทยก็ถูกบล็อกนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะพี่น้องเอากันอย่างนี้แหละนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมขออนุญาตเช็คอีกนิดนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าเสียงภาพเสียงที่ส่งมาเนี่ยมันอยู่ในเรทที่สูงเกินไปหรือเปล่านะครับลองแก้ไขดูนิดนึงนะครับเมื่อวานนะครับถ่ายทอดไปทาง Facebook นะแล้วก็มีนะครับความติดขัดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเครื่องส่งไปส่งมาผมคิดว่าน่าจะไม่ไปนะครับแต่ว่าโอเคก็ยังมีติดไปก็เลยไม่ได้ทักทายพี่น้องแล้วก็พูดสั้นๆนะครับพอดีมีธุระด้วยก็ตอนนี้ก็อยากจะพูดนะชวนพี่น้องพิจารณาถึงสิ่งที่กับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานี่แหละนะครับในเรื่องของการปิดกั้นโซเชียลมีเดียนี่พี่น้องนะเมื่อวานผมได้พูดไปบ้างนะวันนี้ก็อยากจะพูด
นะนี่เอาอย่างนี้นะครับเอารูปนะครับได้แล้วครับนะโอเคละคิดว่าคงเป็นที่เน็ตซะมากกว่านะครับก็คือนะครับในเรื่องของการปิดกั้นสื่อเนี่ยพี่น้องเราโดนเต็มเลยครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ต้องนะครับพึ่งพานะครับรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้อยู่รอดเป็นรายเดือนนะครับก็กระเทือนกันเยอะนะกระเทือนกันเยอะเขาก็ทราบดีว่าโซเชียลมีเดียวันนี้มันไม่ได้เพียงแค่สื่อสารถึงพี่น้องโดยที่เขาปิดกั้นยากนะครับนะมันมีพลังเพราะว่ามันสื่อสารไปแล้วเนี่ยไปถึงคนจำนวนมากเสร็จแล้วก็เก็บเขาเรียกอาร์คีฟเอาไว้นะครับเก็บรักษาไว้ในสภาพไม่บูดไม่เน่าแล้วยังไม่พอรักษาไว้ในวิธีการจะเข้าถึงนั้นมันก็ง่ายเพราะมันเซิร์ชเข้าไปได้แล้วมันมีเต็มไปหมดนะครับที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าทางเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาบล็อกยูเกอร์กูเกอร์บล็อกนะเฟซบุ๊กหรือว่าหาทางทําลายบัญชีต่างๆเนี่ยเขาจะทําได้ยังไงเพราะว่านะทำลายบัญชีใดบัญชีหนึ่งไปแล้วก็สร้างบัญชีใหม่นะครับทำลายสื่อใดสื่อหนึ่งจนกระทั่งเราตันเราก็ไปที่ใหม่นะครับไล่ต้อนไล่ล่าไล่ปิดไล่กั้นเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าเขาปิดกั้นทําไมหนึ่งมันก็ทํายากอยู่แล้วนะทำยากเพราะยิ่งปิดกั้นคนก็ยิ่งจะต้องสู้แล้วก็ฮึดสู้ครับซึ่งนั่นคือเรื่องเดียวกันที่ผมทําอยู่เนี่ยอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อนะครับแต่ว่านี่คือเผด็จการไงถ้าไม่งั้นเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นเผด็จการถ้ามันทําดีๆเนี่ยนะครับนะเราก็หลงเคลิ้มนะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับมีภาพลักษณ์มีอะไรที่ทําให้เรานะเคลิ้มตามเนี่ยพวกเราก็จะหลงเคลิ้มหลงตามนะ60-70 ปีแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นปีศาจอันไหนเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาอันไหนดีอันไหนชั่วแต่จริงๆก็คือความดีความชั่วมันปนกันอยู่นะครับไม่มีใครดี100%ไม่มีใครชั่ว100%นะครับก็ปนกันไปนะเราก็ลุ่มหลงกันมานานนะเพราะสภาพที่นะครับเราไม่ได้บริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะข้อมูลข่าวสารมันไม่ถึงเราก็ได้รับแต่ข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐนะครับมันก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อด้านเดียวแต่นี่นะครับมองแบบแคบๆเฉพาะอันนี้ผมให้ดูภาพเนี่ยเป็นตัวอย่างของสถาบันกษัตริย์ไทยนะครับซึ่งผ่านการเวลานะเราก็ดูว่าที่ทำดีไว้ก็มีมากเนี่ยนะแล้วก็การโฆษณาชวนเชื่อกันเนี่ยนะอย่างพี่น้องคงจําได้นะนี่เพื่อนผมคนหนึ่งเขาขึ้นไปโพสต์นะครับนักการเมืองยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดนักการเมืองแจกแท็บเล็ตกษัตริย์แนะเคล็ดวิชานี่ถ้าผมจะมานั่งไล่นะไล่เขาเรียกว่า demystify นะครับนะหรือ debunk ก็คือการมานั่งโต้ให้มันตกอะนะครับมันได้ทุกประเด็นนะนักการเมืองยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดนักการเมืองเอาปลาไปให้ประชาชนกินกินแล้วฉลาดปลามีโปรตีนมีคุณภาพพระราชายื่นเบ็ดนะไม่รู้ว่ายื่นเบ็ดยังไงนะแต่อาจจะเบ็ดไม่มีเหยื่อนะเบ็ดไม่มีตะขอนะครับมีแต่คันอย่างเงี้ยนะก็มันก็เถียงกันได้ครับนักการเมืองยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดแต่จริงๆนะมาอยู่นึกๆเนี่ยนะจะเอาเบ็ดกับปลาบอกว่าปลาแต่ปลากินได้นะเบ็ดนี่อาจจะกินไม่ได้นะแต่เขาจะบอกว่าให้ประชาชนรู้จักช่วยตัวเองไปหากินด้วยตัวเองแล้วถามจริงๆอ่ะพระราชายื่นเบ็ดให้ยื่นอะไรให้พี่น้องได้อะไรเอาไปตกปลาได้ไหมเอาไปทํามาหากินได้ไหมถามว่าเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยนะเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยเจอกษัตริย์กี่ครั้งแล้วเจอเนี่ยเขาพูดด้วยกี่คําแล้วที่ว่าพูดด้วยกี่คํากี่คํานั่นน่ะนะเขาให้อะไรเอาไปทํามาหากินต่อได้ไหมนะบอกอ้าวไม่ต้องพูดผ่านส่วนตัวหรอกก็พูดออกอากาศแล้วที่ออกอากาศเนี่ยไอ้ที่เอาไปทําประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมีกี่ประเด็นแล้วเอาไปใช้จริงๆเนี่ยได้ดอกได้ผลเอามากินเอามานะเป็นกับข้าววางบนโต๊ะให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้เมียให้ผัวกินมีเท่าไหร่มากเท่าไหร่อันเป็นผลมาจากพระราชดำรัสเนี่ย
คิดกันแบบตื้นๆเขายัดใส่หัวเนี่ยนักการเมืองยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดนักการเมืองมันเอาเงินมาป้อนให้ว่างั้นเถอะนะครับอ้าวแล้วถ้าเขาทำไม่ดีจริงๆนะประชาชนก็ต้องรู้สิว่าไม่ดีแล้วก็ต้องรักพระราชาแล้วก็ต้องเทิดทูนพระราชาสิแต่นี่นะครับเราไปดูความเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นนักการเมืองที่ยื่นผลประโยชน์ให้นะแล้วให้อย่างในลักษณะที่ให้ประชาชนเขานะครับยืนหยัดด้วยขาตัวเองให้โอกาสประชาชนคนที่ทำอย่างนั้นคือยื่นทั้งปลาและยื่นทั้งเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวจะหาผมมาเชียร์อีกนะครับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขาทำกันอย่างนั้นเขาหาเสียงนะครับแล้วเขาก็โฆษณาแล้วให้ประชาชนเลือกแล้วเขาก็ไปทำตามที่หาเสียงไว้นี่พูดกันแบบชุยๆแบบเนื้อผิวเผินแล้วก็คิดว่าจริงจังนะนักการเมืองยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดนะครับแต่ลืมไปว่ามันไม่ใช่มีแค่ยื่นแค่ปลาและเบ็ดมีนักการเมืองบางคนในประวัติศาสตร์ไทยเขายื่นทั้งปลาทั้งเบ็ดแล้วก็ทำได้ดีจนกระทั่งกษัตริย์ภูมิพลมองว่าไอ้นี่มันเกินหน้ากูนี่คือความจริงนะครับนี่เดี๋ยวพูดไปก็จะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องนะครับนำมาซ้ำเติมจิตใจพี่น้องในโอกาสที่กำลังโศกเศร้ากันอยู่พฤติกรรมที่ออกมาพูดกันอย่างนี้ไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลท่านยกย่องตัวเองนะแต่ไอ้พวกจะเชิดชูนี่แหละแล้วมันคิดว่ามันเท่ที่สุดนะไอ้นักการเมืองยืนตาพระราชายืนเบ็ดเนี่ยแล้วไอ้ที่เหลือทั้งหมดไอ้เดี๋ยวสักวันผมจะมานั่งแฉให้เห็นแต่ละข้อว่ามันมีลักษณะของความตื้นเขินทางสติปัญญาและการบกพร่องในเชิงเหตุผลนะครับแล้วก็เชิงหลักฐานสนับสนุนนักการเมืองแจกเมืองแจกแท็บเล็ตกษัตริย์แนะเคล็ดวิชานี่เหมือนกันนะนักการเมืองแจกแท็บเล็ตเนี่ยนะไอ้แท็บเล็ตเนี่ยก็คือหลักนะในความรู้ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งที่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษได้ทั่วโลก เรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเรียนรู้กันได้ทั้งครอบครัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องพึ่งใครแต่กษัตริย์แนะเคล็ดวิชาแล้วถามว่าแนะเคล็ดวิชาอะไรแนะเคล็ดวิชาอะไรถามทุกคนเนี่ยสิ่งที่ได้จากกษัตริย์ภูมิพลในเคล็ดวิชาเนี่ยคือวิชาอะไรเอาไปทำมาหากินได้ไหมจับต้องได้ไหมมีอะไรบ้างเป็นคนดีแล้วดีนะดียังไงนะครับดีมันก็มีหลายมาตรฐานอีกรับผิดชอบต่อหน้าที่มันก็เป็นธรรมะธรรมโมไม่มีกษัตริย์ภูมิพลพูดก็มีอยู่ในรู้ในวัดในวานะครับในศาสนาต่างๆเนี่ยผมเอาแค่2เรื่องนี่ก็พอเพราะว่านะครับมีนะมีเวลาจำกัดเดี๋ยวต้องออกเดินทางผมจะไล่ไปทุกบรรทัดทุกบรรทัดแล้วผมสามารถจะตีให้ตกแล้วให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วลักษณะที่อย่างนี้แหละพี่น้องเมืองไทยไม่กล้าพูดพอสื่อนะโซเชียลมีเดียกล้าพูดเพราะอยู่นะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศก็หาว่าเขาเป็นคนชั่วคนร้ายจะยุแยงตะแคงรั่วนะครับเป็นคนเลวทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแล้วอาศัยความมึนมาความงมงายความลุ่มหลงที่ได้ปลูกสร้างกันมาเวลานานนั้นนะครับมาทำให้พวกเรานั้นกลายเป็นตัวชั่วตัวร้ายโอ้จะต้องตามล้างตามล่านะครับคือจริงๆนะเห็นแล้วก็มีได้แต่หัวเราะแหละครับนะครับพฤติกรรมของไอ้พวกที่ตัวเองชั่วช้านะครับแล้วก็นะครับไม่มีความชอบธรรมไม่มีฝีมือไม่มีความดีจริงๆเนี่ยได้แต่ห้อยโหนสถาบันกษัตริย์แล้วก็จะเอามาใช้ในการกำราบคนซึ่งเขาพูดความจริงเขาชี้ให้คนเห็นถึงปัญหาของบ้านของเมืองจริงๆนะครับก็ทำกันไปนะครับก็พยายามจะปิดกั้นโซเชียลมีเดียแต่ว่านะครับทำได้หรือนะครับยิ่งทำพวกเรายิ่งอยากจะสู้กันใหญ่นะครับก็เอาเป็นว่านะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะจัดรายการตื่นมาแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำธุระละแต่ว่านะครับเมื่อคืนมีปัญหากับ Facebook นะครับส่งสัญญาณไปแล้วนะครับไม่ค่อยดีนี่ก็ตัวนี้ก็เลยลองมาส่งแล้วก็ไม่ได้ทักทายพี่น้องหลายวันนะครับช่วงหลังเนี่ยผมติดภารกิจส่วนตัวนะครับวิ่งไปวิ่งมาก็จะหาโอกาสมานั่งพูดคุยเนี่ยมันก็จำกัดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาบางทีเนี่ยถ้าพูดแล้วมันสาระมันไม่ลึกเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าก็แค่มาทักทายพี่น้องนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อย
นะครับเสียงเสียงดังฟังชัดนะครับวันนี้แต่มาที่สถานีของดร.เพ็งดินรักไทยนะครับสถานีเดียวนะครับอันอื่นก็ยังไม่ได้ส่งไปไหนนะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยได้นะครับจดหมายจากเอามีพี่น้องเข้ามาเยอะนะได้จดหมายจาก Google บอกว่าเนี่ยบล็อกที่ส่งขึ้นไปแล้วก็รีบลบทันทีนะเป็นมิสเทคนะนะครับมีพี่น้องทักทายมาเอาสักหน่อยนะคุณเชียงคานสวัสดีครับเสียงชัดนะคุณอาทิตย์นะครับขอบคุณครับคุณปฏิภาณนะครับสวัสดีครับเชียงใหม่ชัดมากนะครับคุณตรีวิทย์นะครับไทยจงไต้หวันฟังกันเยอะนะพี่น้องอยู่ทั่วโลกฟังนะครับแล้วพี่น้องขอให้มั่นใจเถอะวันนี้นะครับว่าเผด็จการนั่นนะครับเขาจะสร้างภาพยังไงก็แล้วแต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเหมือนที่คุณมิสเตอร์ฟักอยู่โอ้ยแหมนะเอานะชื่อดีจริงๆนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับถูกต้องครับคุณอารยานะครับแวะเข้ามาคุณธนบดีอ้าวนี่ผมบล็อกไปนะครับไอ้ตัวนี้นะครับใช้ภาษาแบบเนี่ยคุณธนบดีแจ้งโลกไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมนะครับก็บอกให้รู้นะครับนะครับสิ่งที่ผมพูดนะครับไม่ได้มีลักษณะของการไร้เหตุไร้ผลนะผมกำลังจะเอาตาสว่างไปให้นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นผีเป็นคนถูกผีสิงเพราะนั้นเนี่ยเวลาพระเอาน้ำมนต์ไปพรมเนี่ยมันร้องจากเลยนะมิสเตอร์ฟักยูนะครับ so yeah, go fuck yourself ครับ it's just stupid these stupid people who just you know don't learn they don't appreciate reasoning they don't appreciate wisdom intellectual you know interactions all they want is just something that feeds their own ignorance so I'm not gonna waste more time on this kind of people but you know sometimes it just can't help Mr. Fuck you go fuck yourself นะครับนี่สื่อสารไปถึงไอ้ fuck you นะครับ แวะเข้ามานี่เดี๋ยวสักวันเนี่ยจะเทศเป็นภาษาอังกฤษไอ้พวกเนี้ยนะครับ คุณเจสันสวัสดีครับนี่พอคุณเจสันดอมเข้ามานะครับก็เลยพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะครับเจอไอ้ fuck you เข้าไปธนบดีแจ้งโลกถ้ามีชื่อจริงนามสกุลจริงครับมีหน้าตาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอบันทึกหน้าตาไว้ก่อนนะครับไอ้เด็กยังวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยใส่หมวกเนี่ยนะครับRed Hot Chili นะครับอ้าวสนามหลวงมิวสิกนะครับโจ๊กเกอร์อันนี้คือผมไม่ดูที่เขาฟังอยู่นะครับไม่รู้มันเป็นใครเนี่ยนะครับไม่มีอะไรนะครับอ้าวก็ subscribe นะ subscribe นะครับแต่มาฟักผมทำไมล่ะเนี่ยฮะให้มานั่งฟังได้น้องนะครับอย่าโง่เง่านักเลยนะครับผมท้าให้เลยนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ด่านะครับผมไม่หยาบนะครับแล้วก็ผมไม่ยุให้เกิดความร้อนแรงรุนร้ายรุนแรงร้อนร้ายนะครับนะถ้าพี่น้องอยากจะดูนะครับธนบดีแจ้งโลกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าส่งลิงก์ให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ของหน้าตาของเด็กคนนี้แหละครับยังเด็กอยู่เลยครับเดี๋ยว ส่งมาให้ข้างๆให้พี่น้องแล้วกันแต่โดนบล็อกนะครับเพราะใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะครับอ้าวนี่แหละหน้าแชนแนลเขานะครับไอตัวนี้แหละเนี่ยออกมาแล้วใช้คำพูดว่านะครับมิสเตอร์อ้าวไม่ใช่มิสเตอร์ฟักยูธนบดีแจ้งโลกนะครับโทษทีนะครับไอคนที่มาพูดนะครับเข้ามาก็หวัดดีด็อกเตอร์หัวอวัยวะเพศนะครับนะครับเนี่ยเด็กไม่เด็กวันซืนนี่แหละนะครับเข้ามาลามปามแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่ผมทำให้กับบ้านกับเมืองด้วยความจริงใจนะครับผมถึงในวันก่อนนี้พูดเรื่องตัวเองนะจนกระทั่งคุณเจสันสไนเดอร์ที่อยู่ยุโรปบอกว่าด็อกเตอร์นะพูดเยอะไปหรือเปล่านะใช้เวลาเยอะแต่วัตถุประสงค์ของคลิปนั้นก็คือบอกให้รู้ว่าเฮ้ยคนที่เขาสู้นะมันมีจริงสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วมานั่งพูดนั่งคร่ำให้เอาความรู้มาให้เนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเข้ามาก็มาด่าอย่างนั้นอย่างนี้มานะครับแล้วก็ต้องรู้นะต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเผด็จการมันจะเหมารวมสร้างศัตรูของชาติเนี่ยนะครับระบบเผด็จการฟาสซิสต์เนี่ยมันมีอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมเคยพูดถึงเรื่องนะลักษณะของความเป็นเผด็จการ14ชนิดนะพี่น้องเผด็จการฟาสซิสต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอามาทบทวนให้พี่น้องนะอีกผมไม่เวลาผมไม่เกิน5นาทีพี่น้องนะครับเดี๋ยวนะมันเป็นลักษณะ14ประการของเผด็จการฟาสซิสต์นะครับซึ่งอันนี้พี่น้องจะต้องนะส่องกระจกมาดูที่เมืองไทยนะ
แหมนะผมสงสัยจะนะครับได้แค่นี้นะดูหน้าดูตาไปหน่อยพี่น้องพอตอนนี้มันเปลี่ยนได้แล้วนะครับมาดูหน้าตาเพราะฉะนั้นผมอยู่ที่บ้านเพื่อนนะครับนะครับก็นะเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะต้องขับรถเดินทางไกลนะครับก็14ลักษณะของเผด็จการฟาสซิสต์เนี่ยนะครับมันมีอย่างนี้พี่น้องเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับแล้วพี่น้องจะได้รู้ว่าพฤติกรรมการปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นหนึ่งในนั้นและเป็นเรื่องปกติมากนะครับหนึ่งก็คือ powerful and continuing nationalism ความคลั่งชาตินะที่มีพลังอย่างมากแล้วก็ต่อเนื่องเมืองไทยเนี่ยนะครับรักพ่อวันนี้ก็เอาพ่อมาชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับต่างชาติอเมริกันหนุนหลังจะมาล้มประเทศไทยอย่างนั้นนี้นะครับคนไม่รักชาติไอ้พวกยุแยงตะแคงรั่วไอ้พวกหนักแผ่นดินนะครับ ข้อ2 disdain for recognition of human rights คือนะครับการที่ทั่วโลกเขานับถือสิทธิมนุษยชนนะพวกนี้ว่าเฮ้ยไม่จำเป็นไอ้สิทธิมนุษยชนหรือแม้ทั้งประชาธิปไตยไม่สำคัญเอาไว้ก่อนนั่นนะครับมันพูดในขณะนั้นแล้วมันก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนอันที่3เนี่ย identification of enemies and scapegoats as unifying cause นี่ก็คือการสร้างศัตรูของชาติสร้างเขาเรียก scapegoat ก็คือแพะรับบาปนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นพลังในการรวมใจคนเพื่อไปสนับสนุนเผด็จการนั่นเองนะครับอ้างว่าเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างเป็นนักการเมืองชั่วเผด็จการรัฐสภาบ้างไอ้พวกยุแยงตะแคงรั่วไอ้พวกหนักแผ่นดินนะทำมาแล้วแล้วก็ทำถึงขนาดนำไปสู่การฆ่าฟันประชาชนข้อ4ชัดเจนที่สุด supremacy of military ก็คือทหารเรื่องของกองทัพสำคัญที่สุดเอาทหารไปอยู่ทุกกระทรวงทบวงกรมงบประมาณทหารเพิ่มขึ้นอย่างโฉงครึ่มทหารครองทุกอนูของสังคมชี้ผิดชี้ถูกเป็นตัวกฎหมายใช้มาตรา44นะครับแล้วก็ทยอยเรียงผลกันขึ้นมาเพื่อจะครอบงำประเทศชาติข้อ5นี้เราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ rampant sexism ก็การเหยียดทางเพศนะครับประเทศไทยเราโชคดีหน่อยไม่ค่อยมีนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ว่าเป็นการเหยียดในเชิงนะเอาผู้หญิงมาเป็นสินค้าถ้าการดูถูกผู้หญิงมีอยู่เยอะครับมีอยู่เยอะนะครับนะครับแต่ว่าข้อนะดูข้อ6นะครับ control mass media คือสื่อสารมวลชนที่ถูกควบคุมกำกับนะอย่างนะกระดิกไม่ได้เลยอันนี้ก็ชัดเจนที่สุดเมืองไทยเราวันนี้ผมไม่ต้องอธิบายความนะครับโซเชียลมีเดียเราก็โดนก็เพราะตรงนี้ข้อ7 obsession with national security อ้างความมั่นคงของชาติกันแบบนะครับโอ้โหหน้ามืดตาบอดเลยนะครับไม่มีขีดจำกัดอะไรก็ความมั่นคงของชาติความมั่นคงของชาตินะครับจะทำอะไรก็ทำไปหมดนะประชาชนเนี่ยต้องยอมเพื่อความมั่นคงของชาตินะครับที่แท้เป็นความมั่นคงของใครข้อ8นะครับ religion and government are intertwined นะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับรัฐที่เป็นเผด็จการทั่วโลกเนี่ยมันจะเอาความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเข้ามารวมกับรัฐนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโลกนะครับด้อยพัฒนาหน่อยนะครับทางโดยเฉพาะทางแอฟริกามีตะวันออกกลางที่มีปัญหาตรงนี้ที่เป็นเผด็จการแล้วอ้างในความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเข้ามาของไทยเรานะครับมันศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาภูมิพลไม่ใช่ศาสนาพุทธหรือคริสต์หรืออิสลามนะครับข้อ9 corporate power is protected อันนี้ก็ CP วันนี้จะทำอะไรทำได้หมดนะให้คนเลิกผลิตข้าวมาทำข้าวโพดเพื่อมันจะได้เอาไปนะขายให้ชาวโลกนะเป็นต้นนะนะครับใครที่อยู่กับเผด็จการทหารได้ก็มีอำนาจในการจัดการผลประโยชน์เต็มที่นะครับข้อ10นะครับ labor power is suppressed เนี่ยการปฏิวัติในประเทศต่างๆนั่นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกรรมกรคือชนชั้นแรงงานจะเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แต่ว่าเผด็จการเขาก็จะกดฮะเมืองไทยนี่คลาสสิกมากซื้อผู้นำกรรมกรทุกจุดไปนะครับรัฐวิสาหกิจแล้วก็นะครับฝ่ายเอกชนทั่วไปนะครับอ่อนแอยวบเยียบนะครับวันนี้ก็เลยแทนที่จะลุกขึ้นมานะช่วยกันสู้เพื่อประชาธิปไตยก็กลายไปสยบยอมเพราะเขาซื้อหัวไว้หมดนะครับ11นะครับ disdain for intellectuals and the artsก่อนเนี่ยไอ้พวกนักวิชาการนะครับไอ้พวกที่พูดความจริงเนี่ยก็จะถูกเยอะแยะนะครับถูกใส่ร้ายป้ายสีทำทุกอย่างครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเผด็จการนั่น
นะครับถ้ามาเจอนะนักวิชาการเจอนะนักคิดนักปราชญ์ทั้งหลายหรืองานศิลปะที่นะครับเป็นสิ่งสูงเนี่ยนะพวกเขาก็จะถูกทำร้ายนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะครับ Rampant Cronyism and Corruption อันนี้ชัดเจนที่สุดนะเผด็จการวันนี้นะครับอำนาจมันเบ็ดเสร็จเพราะนั้นเนี่ยการใช้เส้นใช้สายใช้เพื่อนใช้ฝูงของตัวเองนะครับเอาแวดวงคนของตัวเองขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วการนะครับCorruption เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่นะครับเกิดขึ้นชัดเจนที่สุดแล้วอันสุดท้ายนะครับที่ได้เกิดมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็จะเกิดต่อก็คือ Fraudulent Elections การเลือกตั้งซึ่งมันไม่ใช่เลือกตั้งที่แท้จริงไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเลือกเพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคของตัวเองวันนี้นะครับพรรคพวกของตัวเองวันนี้ก็มีรัฐธรรมนูญเป็นตัวคุ้มหัวอยู่แล้วเพราะนั้นเลือกตั้งยังไงเนี่ยอำนาจก็อยู่ในมือตัวเองถ้ายิ่งชนะด้วยนี่ยิ่งโอ้โหได้ทีขี่แพะไล่นะครับนี่คือความจริงอันน่าเศร้าของประเทศไทยครับแล้วเมื่อเรารู้ทันแล้วเราพยายามมาเผยแพร่นะครับเขาก็เลยต้องมาปิดกั้นพวกเราแต่นั่นแปลว่าเรามาถูกทางแล้วพี่น้องมาถูกทางแล้วเพราะนั้นเมื่อถูกทางแล้วนะครับก็จงมุ่งมั่นทำต่อไปผมเองจะเป็นฝ่ายผลิตแล้วก็หาช่องทางให้พี่น้องพี่น้องต้องช่วยกันนำไปเผยแพร่นะครับต้องช่วยกันแล้วนี่คือมาถูกทางแล้วครับไอ้คนอย่างไอ้เมื่อกี้ไอ้เด็กคนเมื่อกี้นะครับนะก็ต้องให้โอกาสเขาในการเรียนรู้นะครับให้โอกาสเขาในการเรียนรู้ถ้าบางคนที่มันอีโคมันสูงเราก็ไม่ต้องไปเถียงต่อหน้าหรอกค่อยๆเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปส่งให้นะครับมีพี่น้องเข้ามาเยอะนะผมหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าคุณอารยาแวะเข้ามาคุณโบนะครับเดี๋ยวข้อมูลผมจะเอามาให้อีกนะครับแล้วจะเอาข้อมูลเชิงลึกมาด้วยที่เขานะครับวันนี้พูดกันว่าดีมากมายเราไม่ได้ต้องการล้มสถาบันกษัตริย์ล้มตัวกษัตริย์หรือว่าเอาความดีของสถาบันกษัตริย์ออกไปแต่ว่าเราต้องแก้ความงมงายด้วยความจริงฮะแล้วนั่นคือสิ่งที่เรานะครับจะเข้ามาคุณโบคุณเจสันนะครับคุณเอลวิสเข้ามานะครับคุณอารยาคุณวิโวนะครับคุณเจสันนะครับคุณทรีวิชนะครับนี่จากกาฬสินธุ์ก็มานะครับคุณคำล่าชอบจังเลยคำล่านี่ชอบมากนะครับคุณแอนนี่จากแคลิฟอร์เนียนี่เองนะครับนะครับคุณชัยนะครับเราสู้กันนะพี่น้องคืออย่างนี้วันนี้จริงๆเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะจัดอะไรลึกเพราะว่าจริงๆมีข้อมูลเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเนี่ยครับ debunking นะหรือว่า problematizing ในสิ่งคือคุยเขี่ยในสิ่งที่เขาเอามายัดให้นั่นแหละนะครับยกตัวอย่างหนึ่งอันนี้บทกลอนที่ผมขึ้นให้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเราต้องมาตีแผ่เอามานั่งคุยกันจริงๆว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่แล้ววันนี้ทุกคนเนี่ยชอบที่จะหลงงมงายอยู่ในม่านนะครับม่านของความเท็จม่านของความลุ่มหลงแล้วก็เขาก็ฉวยโอกาสในจังหวะที่นะครับกษัตริย์ซึ่งก็คงจะมีความดีอยู่ไม่น้อยนะครับที่คนสัมผัสได้อย่างน้อยก็ได้พยายามทำดีนะครับแต่ว่าเรื่องความชั่วความผิดพลาดไม่พูดถึงเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยก็จะต้องทำในสิ่งเหล่านี้ครับเพราะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็บอกพี่น้องเลยเนื่องจากมันมาบีบมาคั้นมากเนี่ยนะครับผมตอนแรกก็ออมมือให้นะเมื่อบีบคั้นมากก็จะได้เจอกันแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือเอาความจริงและเป็นความจริงที่ไม่เกิดจากการด่าการมโนหรือการนะครับการใช้คำรุนแรงหรือการหลงผิดไปอยู่ในทิศทางที่สร้างความรุนแรงร้าวฉานสร้างความแตกแยกเกลียดชังแต่ผมจะเอาเหตุผลจริงๆจังๆเอาหลักฐานนะครับมาพูดในภาษาซึ่งมนุษย์เขาพูดกันนะครับไม่มีการหยาบคายไม่มีนะครับอะไรที่มันเกินเหตุแล้วจะมาเล่าพี่น้องฟังว่าปัญหาของบ้านของเมืองเรานั้นนะซึ่งพี่น้องก็อาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเอามาในกรอบกึ่งวิชาการเพื่อให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เอาไปช่วยเผยแพร่นะครับผมจะผลิตแล้วก็เราสร้างเครือข่ายวางเอาไว้พี่น้องเข้าถึงให้ได้เข้าถึงเสร็จแล้วจะเอาไปแปลงรูปแปลงร่างแล้วไปเผยแพร่นะครับส่งต่อไปถึงทุกครัวเรือนในประเทศไทยนั่นผมว่าจะเป็นคุณอย่างยิ่งและผมจะผลิตเนื้อหาให้ดีที่สุดไอ้คนที่มองว่าเราเป็นศัตรูมองว่าเรานั้นนะครับเป็นตัวชั่วร้ายผมจะได้รู้ว่าเขาเห็นว่าผีตัวจริงมันสถิตอยู่ในใจของพวกเขาอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละไม่ใช่พวกที่อยู่ข้างนอกซึ่งนะครับชีวิตสุขสบายแล้วนะครับอยู่กันแบบนะมีแต่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพนะตามมาตรฐานของชาวโลกแต่ว่ามองกลับไปเมืองไทยเห็นปัญหาก็อยากจะช่วยนะครับก็เมื่ออยากจะช่วยนะครับเขามองไม่เห็น
มองเราเป็นน้ำมนต์แต่ว่าน้ำมนต์มันก็ต้องพรมลงไปล่ะเขาไม่ยอมคืนน้ำมนต์เองไม่ยอมรับน้ำมนต์ไม่ยอมแตะน้ำมนต์นะครับผมเองก็ได้แต่ผลิตเอาไว้นะครับแล้วก็โยนไปบ้างนะครับบางที่มันก็เอาร่มมาบังอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถลงถึงได้นะครับแต่ว่าพี่น้องสามารถจะช่วยกันนะครับแล้วก็เรื่องการผลิตองค์ความรู้นั้นเดี๋ยวมหาวิทยาลัยประชาชนนี้ใครต้องการจะมาช่วยในเรื่องของการผลิตเนื้อหาหรือว่าการมาเป็นเครือข่ายนะครับช่วยคิดหลักสูตรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาพูดนะครับนะฮะแล้วก็นะครับแล้วก็เราจะได้นะผมมีพอดีมีสิ่ง distraction นิดหน่อยมีภารกิจต้องทำนะครับก็เอาเป็นมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยผมจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้พี่น้องมาช่วยตรงไหนได้ช่วยทุกอย่างเป็นความลับไม่ต้องห่วงเราจะไปแก้ความงมงายและความรุนแรงแล้วก็ความเป็นเผด็จการในประเทศไทยด้วยความรู้ไม่ได้แปลว่าความรู้เป็นอย่างเดียวนะครับแปลว่าวันนี้ภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้าคือการไปแก้ความหลงของพี่น้องนะครับแล้วแก้ผมว่าแก้ได้หลายอย่างนะครับความหลงแล้วก็ความรุนแรงความงมงายนะครับแล้วก็ความเข้าใจผิดในเชิงการเมืองต่างๆอันนี้ก็นะคงจะต้องทำกันให้หนักขึ้นแต่วันนี้จริงๆเนี่ยมาโปรยไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ทดสอบภาษานี่มันเป็นยังไงแน่เมื่อวานส่งไม่ดีวันนี้ก็พยายามส่งแล้วก็ได้เท่าที่ได้นะพี่น้องแต่ว่าสัญญาณฟังชัดนะพี่น้องก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องแวะมาให้กำลังใจเหลือเยอะแยะเลยนะครับคุณเหนือเซียนคุณการซินีคุณอวตารนะครับก็เพิ่มเติมจากทุกท่านที่ว่ามาเมื่อกี้นี่แป๊บเดียวนี่มา157รายนะเมื่อก่อนเนี่ยนะผมถ่ายทอดมีพี่น้องมา20 30ราย10กว่าราย5 6สถานีบางที่นะครับนะหมายถึงต่ำสุดนะก็อยู่ได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ปรากฏวันนี้นี่นะครับแป๊บเดียวนี่พี่น้องก็จะมากันเต็มแล้วก็คลิปต่างๆก็ปรากฏว่าโดนบล็อกที่ประเทศไทยนะครับแต่นี่เท่าที่ผมดูเนี่ยวันนี้พี่น้องไทยดูได้ก็แสดงว่าเก่งกันมากๆนะครับเอาละพี่น้องคุณโบนะครับติดตามมาตลอดขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามกันก็ติดตามผมเองก็มีภารกิจอ่ะมีพันธะทางใจว่าจะต้องนะต้องหาเวลาจัดให้ได้แล้วก็ไม่ใช่สักแต่จัดนะก็รู้ว่าเวลานี้เนี่ยนะจะต้องทำเนื้อหาสาระให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คงไม่ใช่แค่จัดรายการอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นๆเมื่อถึงเวลาต้องทำก็คงจะต้องทำนะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปนะพี่น้องนะแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะคืนนี้ต้องไปแล้วจริงๆครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบุญรักษาคุ้มครองทุกท่านนะครับเดินทางให้ปลอดภัยทำอะไรก็ให้ได้ดั่งใจถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามสวัสดีครับ